คลิปนี้มาดูวิธีการถอดหน้ากาก MCCB YEO ABB T-MAX นะครับเพื่อจะเอา UVT ออกนะครับตอนนี้จะเป็นเดี๋ยวเราจะเทสเมนสกิปเบรกเกอร์นะครับก็เบื้องต้นตอนนี้เราดับไฟนะครับแต่ว่าการเทสหน้าสัมผัสเราจะต้องเทสขณะที่เมนเบรกเกอร์ออนอยู่นะครับแต่ว่าเราตอนนี้เราดับไฟเราจะออนไม่ได้ลองยกดูครับว่าออนได้ไหมดันมันจะออนไม่ได้มันจะอยู่ในตำแหน่งทิศตลอดนะครับก็เนื่องมาจากว่าภายในตรงเมนเบรกเกอร์เนี่ยมันจะมีคอยตัวนึงที่เรียกว่า UVT อยู่ Under Voltage Relief ใช่ครับมันเป็น Under Voltage Relief ซึ่งตัวเนี้ยถ้าไม่มีไฟเลี้ยงให้กับมันมันไม่สามารถออนเบรกเกอร์ได้ซึ่งเวลาเราเทสบำรุงรักษาเราต้องอยู่ในสถานะออนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องจำเป็นต้องถอดคอยตัวนั้นออกจากวงจรของตัวเมนเบรกเกอร์ก่อนถึงเราจะสามารถออนเบรกเกอร์และทดสอบความต้านทานหน้าสัมพันธ์ได้คราวนี้เราจะมาลองถอดตัว UVT ที่อยู่ภายในกันดูนะครับเริ่มต้นเลยก็ถอดหน้ากากก่อนได้เลย ABB ทีมั้ยในการถอดหน้ากากชั้นนอกนะครับให้กดลงแล้วก็ดึงหน้ากากออกมาได้เลยนะครับแล้วจะพบน็อต4ตัวนะครับแล้วก็เอาไขควงขันออกได้เลยครับ4จุดไปดึงออกมาได้เลยครับคราวนี้เราจะเห็นโครงข้างในและอันนี้เราจะเห็นคอยที่เรียกว่า UVT หน้าอยู่ตรงมุมซ้ายนะครับสังเกตดูนะตัว UVT เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาคอยตัวนั้นเนี่ยออกมาจากวงจรของเมนสกิปเบรกเกอร์ทุกครั้งเวลาจะถอดเบรกเกอร์ต้องอยู่ในตำแหน่งทิปเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าตัว UVT ออกมาได้เลยครับก็ต่อจากด้านบนก่อนไม่รู้เราถอดประคองมันหน่อยนะเดี๋ยวมันรู้สึกอยู่แรงนะครับประคองมันหน่อยตอนนี้ค่อยดึงมันออกมาช้าๆนะมันจะเหมือนลูกชักตัวนึงที่จำลองในการถอดออกมาจากวงจรนะครับเนี่ยลักษณะการถอดก็จะอยู่ลักษณะตามเมื่อกี้ที่ทำไว้คราวนี้เราก็ลองออนเบรกเกอร์ดูว่าสามารถออนได้ไหมนะครับทิปก่อนทิปไม่ต้องมาออฟก่อนออฟก่อนเมื่อกี้อยู่ทิปแล้วก็มาออฟคราวนี้ลองออนดูนะครับดึงให้สุดเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวคราวนี้จะสามารถออนได้ออนเบรกเกอร์ได้แล้วเพราะเราถอดUVTตัวคอยตัวนี้ออกจากวงจรไว้ก่อนแล้วคราวนี้ก็เทสหน้าสัมผัสได้นี่ครับเป็นการใส่UVTกลับเข้าไปเป็นตำแหน่งเดิมนะครับก็อย่าลืมสำคัญก่อนจะใส่เราก็ต้องทำเบรกเกอร์ให้อยู่ในตำแหน่งทิปก่อนเราถึงจะใส่UVTเข้าไปได้นะครับก็ทิปเบรกเกอร์ก่อนอันนี้เราก็จะใส่กลับเข้าไปตำแหน่งได้แล้วก็ดันเข้าไปให้สุดก็พอดีแล้วแครับครับแครับก็เลยเป็นตำแหน่งเดิมทุกอย่างคราวนี้ก็เหลือแต่ปิดหน้ากากของมันนะครับปิดหน้ากากชั้นแรกเข้าไปก่อนโอนเนี่ยทำออกออกนะครับใส่ออกไปแล้วก็ใส่น็อตกลับไปตำแหน่งเดิม4จุดนี้เอาลงไปหน่อยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วก็เข้าล็อกพอดีสังเกตดูครับจะออนเบรกเกอร์ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราใส่ UVT ครบวงจรเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแหมจะออนไม่ได้ออนไม่ได้ครับแล้วก็ใส่วงจรได้ถูกต้องแล้วก็กดออฟเหมือนเดิม